บางครั้งคนเราก็หาเหตุผลให้กับชีวิตตัวเองไม่ได้อยากจะมีช่วงโมเมนต์หนึ่งอยากทำให้โง่ๆนอนโง่ๆฟังเสียงสายน้ำสายลมแสงแดดเสียงนกตามธรรมชาติเพื่อเสพสิ่งที่เรียกว่าความสุขครับผมเดินทางมาที่นี่ครับจังหวัดน่านหาที่พักในแบบฉบับที่ค่ำไหนนอนนั่นซึ่งก็เป็นความบังเอิญครับที่ผมได้มาเจอกับรีสอร์ทที่นี่ครับที่พักที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาและท้องนาโอบกอดไปด้วยสายลมและแสงแดดที่นี่ครับจะเป็นสถานที่ที่ผมได้มานอนโง่ๆบอกเกลืออินเลิฟครับจังหวัดน่านที่เที่ยวสุดฮิตของคนทั้งประเทศผมก็เหมือนกันครับมาเที่ยวตามกระแสของผู้คนซึ่งผมและครอบครัวอาจจะแตกต่างจากใครหลายคนการเดินทางมาแบบไม่มีแบบแผนซึ่งผมว่ามันก็เป็นรสชาติอย่างหนึ่งของชีวิตนะครับค่ำไหนนอนนั่นหิวเมื่อไหร่ก็กินที่นั่นไม่ต้องค้นคว้าหาความรู้หาข้อมูลให้วุ่นวายซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆภายในครอบครัวที่เกิดขึ้นคือการคุยที่ไม่ลงตัวครับจึงเป็นเหตุให้ผมจึงใช้วิธีไปแบบ no plan ครับและด้วยการเดินทางที่ไม่มีแบบแผนทำให้ต้องทุลักทุเลหาที่พักกันครับซึ่งกว่าจะได้ที่พักก็สุ่มหากันจนเกือบมืดแต่ก็ถือว่าเป็นความบังเอิญครับที่ได้เจอที่พักที่นี่ที่พักที่อยู่ใกล้กับท้องนาอยู่ติดกับลำธารและอยู่ท่ามกลางขุนเขาที่นี่ฟินมากครับบ่อเกลืออินเลิฟซึ่งคลิปนี้ผมคงจะไม่พูดอะไรมากครับขอให้ภาพเป็นตัวเล่าเรื่องกันแล้วกันWe'll be right back.
และการแสดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้เป็นการแสดงที่ทางรีสอร์ทบอกเกิร์ลอินเลิฟจัดให้ครับซึ่งแสดงโดยเด็กชาวเขาที่อยู่ในละแวกของหมู่บ้านบ่อเกลือครับซึ่งเป็นการหารายได้เสริมเป็นรายได้พิเศษที่ใช้ในการเรียนเป็นทุนการศึกษากับพวกเด็กเหล่านี้ครับน้องๆเก่งมากครับห้องนอนนะครับเอ๊ไม่จุดฟืนด้วยก็มีแอร์ให้นะครับมีที่แคมปิ้งอยู่ที่ขอบให้ด้วยนะครับWe'll be right back.
เยอะเหมือนกัน